เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนปอพระขวัญกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวสยองเดลี่ทุกท่านเรื่องเล่าต่อไปนี้ถูกส่งเข้ามาจากแฟนเพจท่านหนึ่งที่ประสบพบเจอมากับตัวเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับในคืนวันพระขึ้น15ค่ำผมเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการไปช่วยยายทำสวนตั้งแต่เช้าตรู่คืนนี้ผมรู้สึกว่าวังเวงชอบกลไอ้พวกหมามันก็เห่าฮ้อนกันซะเหลือเกินแต่แล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะมีเสียงของลมพัดหน้าต่างดังแรงมาตามด้วยเสียงอีกาดังและมีเสียงสวดคาถาภาษาเขมรแววพันหูไปนึกขึ้นได้ก็ไม่น่าจะมีใครมาสวดในเวลากลางดึกเช่นนี้ผมรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างและนอนหลับๆตื่นๆเป็นแบบนี้อยู่ทั้งคืนรุ่งเช้าผมรีบตื่นมาเล่าให้ยายฟังยายๆเมื่อคืนผมได้ยินเสียงอีกาดำกับเสียงสวดภาษาเขมรยายได้ยินไหมครับไอ้ขุนเอ้ยเองน่าจะฝันไปหรือเปล่าแต่ในหมู่บ้านของเราเชื่อว่าถ้าอีกาดำมาล่องวนเวียนอยู่แถวบ้านใครก็จะมีคนตายเกิดขึ้นแต่เองก็ไม่ต้องคิดมากล่ะได้ยินยายเล่ามาแบบนั้นผมก็ใจเสียอยู่ไม่น้อยแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกและอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีคนตายในหมู่บ้านติดต่อกันหลายศพซึ่งครอบครัวของคนตายก็ได้เล่าว่าก่อนคืนที่ญาติเขาจะตายได้ประมาณ2วันพวกเขาได้ยินเสียงอีกาดำมาร้องอยู่บนหลังคาบ้านซึ่งญาติของศพที่ตายได้เล่าแบบนี้กันทุกคนทำให้คนในหมู่บ้านเกิดความหวาดกลัวกันมาตั้งแต่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันทำให้ผมต้องนอนผวาอยู่ทุกคืนได้แต่ขอพรสวดมนต์ไหว้พระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาบ้านเรือนให้คุ้มครองตัวผมและยายเช้าวันนี้ตื่นเร็วหน่อยผมมีภารกิจไปฉีดยาฆ่าแมลงที่สวนส่วนยายก็ต้องไปรดน้ำผักตามปกติผมตื่นมาไม่เจอยายจึงไปดูที่ห้องวันนี้แปลกยายตื่นสายได้ยังไงผมรีบเดินเข้าไปปลุกเพราะกลัวแดดแรงก่อนที่จะไปสวนยายยายตื่นได้แล้วทำไมวันนี้ยายตื่นสายจังครับไม่มีเสียงตอบรับใดๆผมเลยพลิกร่างยายขึ้นมาผมผงาร้องตกใจอย่างไม่มีสติผมเห็นยายสีหน้าดำคล้ำลูกตาสีขาวเหลืองทะลักตาดำเหลกปากที่อ้านั้นเต็มไปด้วยเลือตับไตไส้พุงของยายหายไปหมดผมรีบวิ่งไปตามผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านให้มาดูศพยายทุกคนต่างร้องตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากจัดงานศพยายเสร็จผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้พาผมไปที่วัดประจำหมู่บ้านไปเจอหลวงพ่อขวัญที่ท่านมีคาถาอาคมเกี่ยวกับการปราบผีที่เข้าสิงคนต่างๆท่านได้นั่งสมาธิและบอกกับทุกคนว่าอีกาดำที่ทุกคนเคยเจอและได้ยินเสียงตัวนี้เป็นผีปอบหลวงพ่อบอกว่ามันชอบไปทำลายคนที่ป่วยหนักหรือคนที่มีเลือดเนื้อหอมอยากจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงได้ยินอย่างนั้นแล้วทุกคนต่างขนลุกสู้ตัวสั่นกันเป็นแถวหลวงพ่อเลยมอบน้ำมนต์ให้แก่ชาวบ้านเพื่อช่วยบรรเทาและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากที่ทุกคนกำลังจะกล่าวหลวงพ่อขวัญได้เรียกผมเข้ามาหาท่านและบอกกับผมว่าไอ้คุณโยมเคยเห็นอีกาตัวดำนั่นไหมไม่เห็นเลยครับผมได้ยินแต่เสียงที่เป็นเสียงกาล้องผสมกับภาษาเขมรผ
ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่โยมเอานี่ไปถ้ามันมาอีกให้ใช้เครื่องสารนี้ล่อมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อได้มอบมงคลให้ผมแล้วผมก็ตอบตกลงเพราะอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านไม่หวาดกลัวกันอีกต่อไปผมยอมรับว่ากลัวเหมือนกันแต่ก็อยากทำประโยชน์แก่หมู่บ้านและให้วิญญาณของยายนอนตาหลับหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำหมอผีเพื่อมาปราบอีกาดำตัวนั้นเช่นกันหมอผีคนนี้ชื่อว่าหมอคำมีวิชาอาคมจากอาจารย์เขมรเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีข้าจะปราบอีกาดำตัวนั้นในคืน15ค่ำพอมันชอบออกหากินทุกๆวันปลาและจะทำให้วิชามันอ่อนแรงลงมันเป็นปอบในร่างอีกาแล้วมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลพวกเราเมื่อได้ยินหมอคำพูดผมก็เห็นด้วยแต่แล้วคืนนี้ผมกลับได้ยินเสียงอีกาดำอีกครั้งคราวนี้มันมาก่อที่หลังคาบ้านผมเอาล่ะกูจะรอมึงไปหาหลวงพ่อขวัญให้ได้จากนั้นผมได้ถือมงคลออกไปนอกบ้านแล้วตีให้ดังเพื่อจะให้มันได้ยินและตามผมไปผมมาถึงกุฏิหลวงพ่อขวัญรีบเรียกหาแต่เรียกยังไงก็ไม่พบเคาะประตูไม่อยู่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อผมรอมันมาให้แล้วข้าอยู่นี่เสียงนั้นดังมาจากด้านหลังของผมปรากฏว่าผมเห็นอีกาดำนั้นพูดด่าส่งสายตาสีแดงกลับมองมาที่ผมเหมือนมันจ้องจะเอาชีวิตผมให้ได้ผมได้แต่ร้องโวยวายเสียงดังลั่นทำให้พาลูกหวานรีบวิ่งปรีเข้ามาดูจนอีกาดำตัวนั้นบินหนีไปอย่างรวดเร็วผมเห็นท่าไม่ดีเลยรีบไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังผมเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังว่าตัวผมรออีกาไปหาหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไปไหนไม่รู้เลยไม่ทันได้ปราบมันคืนนี้เป็นคืน8ค่ำถึงเวลาที่พ่อหมอคำจะจัดการกับมันเสียทีกลางดึกคืนนั้นพ่อหมอคำได้ตั้งพิธีทางไสยศาสตร์โดยมีผมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีก 4-5 คนมาร่วมในพิธีด้วยพวกเราทุกคนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกโดยมีพ่อหมอคำนั่งอยู่ด้านหน้าและบริวารถูกล้อมรอบด้วยสายสินและด้านนอกได้จุดกองไฟขึ้นมาอย่างร้อนระอุสิ่งของที่นำมาประกอบพิธีนั้นมีไม้งามผ้าขาวและกระบอกไม้ไผ่พอถึงเวลาพ่อหมอคำก็ได้เริ่มสวดคาถาเป็นภาษาเขมรสักพักก็ได้ยินเสียงอีกาดำบินลงมาสายตาแดงกล่ำราวกับจะกินเลือดเนื้อพวกเราให้ได้แต่แล้วร่างก็ล่วงไปเมื่อปะทะกับสายศีลของพ่อหมอร้องเสียงหลงมันเจ็บปวดทรมานทันใดนั้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นอีกาดำตัวนั้นกลายร่างเป็นหลวงพ่อขวัญที่ชาวบ้านนับถือรวมทั้งผมด้วยพวกเราส่งเสียงฮือฮากันอย่างตกใจพวกเองไม่ต้องกลัวปลารูปนี้ผิดครูอย่างร้ายแรงทำให้กลายเป็นปอบโดยไม่รู้ตัวข้าจะจัดการมันเองพ่อหมอรีบใช้ไม้งามที่ลงอาคมตีเข้าใส่หลวงพ่อขวัญทันทีหลวงพ่อขวัญสู้กลับด้วยการท่องภาษาเขมรแต่ก็สู้อิทธิฤทธิ์ของไม้งามไล่ปอบไม่ได้ร่างของหลวงพ่อขวัญได้ล้มลงนอนควนคลางอย่าทำอะไรข้าเลยข้าหิวพ่อหมอคำไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้ไม้งามจี้ไปที่หัวหลวงพ่อจนร่างกายนั้นกลายเป็นกลุ่มควันสีดำลอยฟุ้งไปทั่วพ่อหมอนำกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ใส่ควันดำนั้นนำผ้าขาวมาผูกไว้ให้แน่นแล้วใช้ไฟเผาให้ทั่วพร้อมกับท่องคาถาภาษาเขมรปราบมันจนสำเร็จ
เช้าวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ่าได้นำชาวบ้านไปที่กุฏิหลวงพ่อขวานพบว่าหลวงพ่อเกิดอาการป่วยอย่างหนักนอนซึมไม่กินข้าวกินน้ำและได้สิ้นใจลงอย่างสงบชาวบ้านได้จัดพิธีเผาศพโดยมีพ่อหมอขำมาสวดเพื่อส่งวิญญาณหลวงพ่อไม่ให้มารังควานคนในหมู่บ้านอีกและหลังจากนั้นชาวบ้านก็มีตั้งศาลเล็กๆตั้งไว้สี่มุมของหมู่บ้านแล้วนำสายศีลหญ้าแฝกว่านไฟและกระเทียมห้อยไว้ที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านได้สุดท้ายนี้ผมสูญเสียยายอันเป็นที่รักและตัวผมเองถูกหลอกล่อไปที่วัดเกือบโดนผีปอบเล่นงานเอาให้ตายผมจึงมีความเชื่อเรื่องผีปอบว่ามีอยู่จริงเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของผมเองมาแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ